1นะคะต่อไปในหลักร้อยมันก็คืออะไรมีตัวลบไหมไม่มีถ้าเราเรียนจะกระจายสูตรลงมามันก็คือ0นะมันก็จะได้ 10.72 นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ 10.72 นะเอาอีก1ข้อข้อที่5เสร็จยังคะข้อนี้นะคะเก่งมากถ้าเสร็จแล้วไปข้อที่5อันนี้เป็นหลักพันแล้ว2,000 นะคะ 2,100.50 ลบนะคะลบ 1,816.78 อันนี้ถ้าอยู่ในหนังสือคือข้อที่18นะคะนักเรียนมีคนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหลายคนมากนะคะใครที่ยังไม่เสร็จรีบเลยอันนี้ต้องกระจายไหนกระจายยังไงดูนะคะเลขจำนวนเริ่มเยอะแล้วในใครเสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย280เท่าไหร่เท่าไหร่กันแน่283.72 283.72 มีคนได้แบบนี้นะคะกิติศักดิ์กับตะวันได้ยังคะตะวันเสร็จแล้วเหรอคะตะวันเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วคุณครูก็จะเริ่มเฉลยแล้วนะคะพิธีถามตัวตั้งคือ2,100.50ถ้ากูถามว่า 2,100.50 ถ้าอ่านเป็นจำนวนเงินแน่นักเรียนจะอ่านว่ายังไงถามหน่อยหนึ่ง2,000 มันก็คือ 2,100 บาท50สตางค์นะถ้าอ่านเป็นถ้าสมมุติว่านี่คือจำนวนเงินนะลบด้วยนะคะ 1,000 นะคะ 816.78 นะเริ่มลบจากหลักที่น้อยที่สุดคือหลักส่วน100นะคะศูนย์ลบ8ไม่ได้ต้องไปกระจายมาจากหลักทางซ้ายคือหลักส่วน10จาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10 10ลบ8เหลือ2นะคะหลักส่วน10 7 4ลบ7ไม่ได้ต้องไปกระจายมาอันนี้กระจายจากหลักไหนเอ่ยหลัก100นะคะไม่ได้กระจายจากหลัก100นะคะจาก1เหลือ0นะคะจาก0กลายเป็น10นะเรากระจายให้หลักอะไรหลักหน่วยนะคะจาก10เหลือ9จาก0กลายเป็น10ต่อไปเราก็จะให้หลักส่วน10จาก10เหลือ9จาก4ก็กลายเป็น14 14ลบ7เหลือ7ใส่จุดทศนิยมก่อนลบในหลักหน่วยนะคะ9ลบ6เหลือ3นะคะหลัก10 9ลบ1เหลือ8ต่อไปหลักร้อยศูนย์ลบ8ไม่ได้ต้องไปกระจายมานะคะจากหลักทางซ้ายจาก2นี่เหลือ1เหลือ1นะคะมันเหลือ0ได้ยังไงเหลือ1นะคะแก้นิดนึงเหลือ1ใช่ไหมคะเหลือ1
จากศูนย์นี้เหลือ1นะคะอันนี้ก็กลายเป็น10จากศูนย์นี้ก็กลายเป็น10 10ลบ8เหลือ2 1ลบ1ได้อะไร0นะคะในหลักพันนะคะ1ลบ1ได้0ฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบคือ283.735 ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวครูมีให้นักเรียนตอบอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ต้องเขียนโจทย์แต่ให้ตอบว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้า55ไม่ต้องเลิกโจทย์นะเขียนแค่เฉพาะคำตอบอ่ะดูที่ของคุณครูก็ได้จงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องมีทั้งหมด8ข้อนะอ่ะข้อที่1ข้อที่1นะคะ 3.86 บวก 4.98 สี่เหลี่ยม 3.86 บวก 3.18 เขาถามว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเขาบอกว่าให้สังเกตเอาไม่ต้องคิดแค่นักเรียนสังเกตดูมากกว่านักเรียนก็ตอบไปมากกว่าฝึกการสังเกตนะอันนี้สังเกตได้เลยแบบไม่ต้องไงไม่ต้องคำนวณก็ได้นะอ่ะข้อต่อไปข้อที่2 6.45 ลบ 5.78 สี่เหลี่ยม 6.45 ลบ 2.38 อ่ะสังเกตนะตัวตั้งเหมือนกันตัวลบต่างกันตัวลบอันไหนที่พอลบแล้วค่าจะออกมามากกว่าเราจะตอบมากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่าได้แล้วนะไปข้อต่อไปนะข้อนี้ข้อที่3นะนักเรียนสังเกตดูสองไอ้9.16 ลบ 4.19 สี่เหลี่ยม 8.16 ลบ 4.19 ตัวอะไรเหมือนกันตัวลบเหมือนกันแต่ตัวตั้งต่างกันอะไรลบกันแล้วมีค่ามากกว่ามันไม่เท่าแน่นอนข้อนี้เหมือนเรามีเงินสมมติครูมีเงิน20บาทศิริวัฒน์มีเงิน15บาทซื้อขนมคนละ5บาทใครจะเหลือเงินมากกว่ากันครูต้องมีเงินมากกว่าคือครูมีเงิน20ก็เหมือนว่าครูมีตัวตั้งเนี่ยมากกว่าศิริวัฒน์มีตัวตั้งน้อยกว่าครูพอลบกันแล้วนะตัวลบเท่ากันใครจะเหลือเงินมากกว่าอันนี้ง่ายๆข้อต่อไปข้อที่4สังเกตให้ดีว่ามันเท่ากันไหมอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันแล้วว่า5ล่ะ 5.0 บวก 0.3 เนี่ยได้ค่าเท่ากับนี้ไหมได้ค่าเท่ากับ 5.39 ไหมคะได้แล้วนะง่ายนะคะฝึกการสังเกตข้อที่5ดูก็รู้แล้วว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตว่าตัวหน้าคือ 2.7 อันนี้คือ 2.1 ตัวหลังคือ 3.3 อันนี้คือ 2.3 ก็เห็นอยู่แล้วว่าจำนวนไหนเนี่ยมันมีค่ามากกว่ากันยังมีค่าน้อยกว่าไหมอะไรมีค่ามากกว่ากันนะต่อไปข้อที่6 7.78 ลบ 4.26 7.7ห้านะคะอันนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะเลขขอแก้นิดนึงค่ะอันนี้ต้องเป็นเลข8เหมือนกันนะคะข้อนี้นะได้ไหมข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนะ
ข้อที่7แล้วก็ข้อที่8อ่ะข้อที่7เนี่ยสังเกตง่ายๆเป็นยังไงนักเรียนดูนักเรียนตอบได้เลยนะคะข้อที่8เนี่ยเป็นยังไงเฉลยแล้วนะคะเฉลยข้อที่1ตอบว่าข้อที่1ตอบว่ามากกว่าข้อที่2ตอบว่าน้อยกว่าข้อที่3ตอบว่ามากกว่าข้อที่4เท่ากับข้อที่5มากกว่าข้อที่6น้อยกว่าลบดีๆลองคิดใครว่าเท่ากับบ้างเท่ากับนะคะข้อที่7ข้อที่7มากกว่าข้อที่8เท่ากับนะคะเดี๋ยวรวมส่งคุณครูนะคะส่วนการบ้านนะคะการบ้านให้ทำข้อที่5ข้อไหนดีข้อที่7 10 7 10 19 17ดูในวิชวลการบ้านมีข้อที่7ข้อที่10 16 19หน้าที่เท่าไหร่คะครูบอกแล้วหน้าที่154 7 10 16 19แล้วก็17หน้าที่154นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ